ส้นนะคะดีเอ็กซเรย์เห็นเป็นก้อนๆ ก็เลยเอามาเปิดดูทำไมเราถึงคิดว่าเป็นกัญชาลองเปิดดูแล้วก็คือกลิ่นก็คือใช่เลยอะค่ะกัญชาบดอะค่ะกลิ่นที่คุ้นเคยกลิ่นที่คุ้นเคยเนี่ยเห็นชาวต่างชาติกอดพังงานก็จะมีภูมิปัญญาอย่างนี้ก็ใช้หลักการของเสียงในการทำงานเลยครับอ๋อเขาจะมีฟูมูลปาร์ตี้เนาะใช่ค่ะค่ะมาแบบนี้อันนี้ในหลักการดำเนินการของเราทำยังไงเรายุ่งกับปลายทางไหมคือพอเสร็จอย่างนี้คดีเราเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังก็คือจะแจ้งไปทางพี่ด่านนะคะพี่ด่านเกาะสมุยอะค่ะว่าจะลงในใบแจ้งว่าเป็นกัญชาค่ะให้ทางนู้นตรวจสอบถึงใบอนุญาตที่จะต้องใช้ด้วยอาหารการนำเข้าถ้าไม่มีก็คือไม่ได้อะค่ะตอนนี้อย่างไรก็ตามกัญชาจะเสรีอย่างไรก็ตามแต่สำหรับกรมศุลกากรต้องมีอนุญาตในการนำเข้าส่งออกอยู่ดีใช่ค่ะนะคะเพราะว่าสังคัตอาจจะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจมันไม่น่าไปส่งมาจากเมืองนอกเข้าส่งออกดี